ไซปรัสนะคะค่ะตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านไปเปลยานะคะอยู่ฝั่งตุรกีนะคะอยู่ไซปรัสเหนือนะคะนี่ค่ะคืออาคารของเปลยานะคะสวยงามไหมคะเนี่ยค่ะก็คือแต่ก่อนอาคารนี้นะคะเป็นโบสถ์นะคะขณะนี้พวกเรากำลังเดินไปดูอภิหรือสำนักสงฆ์ในหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านไปเปลยาก็คือจะอยู่ก่อนเคริเนียนะคะค่ะเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตเมืองเคริเนียนั่นเองก็คือเนี่ยค่ะบ้านเรือนของเขาดูสวยงามนะคะมันดูเก่าแก่มากเลยค่ะที่เรากำลังจะรับชมตอนนี้นะคะเขาเรียกเบลลาไปอาบีค่ะเบลลาไปอาบีหรือที่เขาเรียกสำนักสงฆ์นะคะค่ะเป็นซากปรักหักพังของอารามที่สร้างโดยเคนนอนริกูล่าในศตวรรษที่13ทางตอนเหนือของหมู่บ้านเล็กๆของเบลลาไปปัจจุบันอยู่ในตุรกีนะคะเป็นการควบคุมของไซปรัสเหนือห่างจากเมืองเคริเนียประมาณ5กิโลเมตรซากปรักหักพังดังกล่าวจะอยู่ที่ระดับความสูง220เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะคะและเราสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันยาวไกลไปยังเมืองเคริเนียและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณนี้ยังเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะและเป็นที่ตั้งของร้านอาหารและคาเฟ่ปัจจุบันโรงกลั่นของอาบีนะคะทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตและการบรรยายในช่วงต้นฤดูร้อนนะคะยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลดนตรีในท้องถิ่นสถานที่แห่งนี้จะมีค่าเข้าชมด้วยนะคะ15 TL 15 TL เท่ากับ1ยูโรค่ะThank you.
นอยู่ในซากปรักหักพังเนี่ยดูสวยงามมากเลยนะคะสีเขียวตัดกับสีอิฐค่ะแม่บ้านไซปรัสชอบมากเลยนะคะมองเห็นบันไดลิฟต์ๆค่ะแม่บ้านใส่ปลาจะเดินขึ้นไปดูชั้นบนนะคะมีอะไรเดี๋ยวตามมาลุ้นกันเลยค่ะวิวจากด้านบนนะคะมองเห็นเมืองเคริเนียด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมครับมีภูเขาด้วยค่ะด้านหลังค่ะสวยงามมากเลยค่ะใครได้ยินเสียงธรรมชาติบ้างคะแม่บ้านไซปรัสได้ยินเสียงเหมือนจักรจันทร์นะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงจักรจันทร์ร้องไหมคะรู้สึกคลิปแม่บ้านไซปรัสคลิปนี้จักรจันทร์ร้องทั้งคลิปเลยนะคะใครที่เห็นแตกต่างว่าไม่ใช่จักรจันทร์นะคะช่วยส่งคอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยนะคะThank you.
สต์นะคะช่วยกดติดตามให้กำลังใจด้วยจะได้ทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะคะแค่นี้ค่ะขอฝากช่องบ้านใส่ปลัสด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอัฟคาริสโตแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ